ผมคิดว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมที่เราสามารถควบคุมได้ตลอดทั้งเกมนะถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะเสียประตูไปก่อนแต่ก็ได้คืนเร็วผมคิดว่าตอนนี้ทีมเนี่ยก็จะมีระบบทีมที่ค่อนข้างลงตัวนะฮะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ในทีมเวิร์กเนี่ยถ้าปรับอีกสักนิดนึงเนี่ยผมว่าเราก็จะคงจะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้อีกมากนะเกมนี้บอกตรงๆว่าเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งด้วยแล้วก็มาเน้นเรื่องเกมรับเนี่ยนะสกอร์ตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ